เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ส้มโอเองค่ะวันนี้พี่ส้มโอจะมาสอนโจทย์แพทหนึ่งวันนี้โจทย์ข้อที่4โจทย์บอกว่าข้อใดคือค่าของ3ลบ4ทรายกำลัง2 9คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 27คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 81แล้วก็คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 243แล้วช้อยก็บอกว่าข้อ1 0ข้อ2 1ข้อ3 2ข้อ4แทน9แล้วก็ข้อ5คอส9ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรีโกณแล้วถ้าน้องๆสังเกตนะตรงเนี้ยมันคืออะไร9คือ3คูณ3 27คือ3คูณ9 81คือ3คูณ27แล้วก็243คือ3คูณ81แสดงว่ามุมพวกเนี้ยมันสามารถมุมเขียนได้ในรูป3คูณกับค่าคงที่ค่า1ถูกปะอันนี้ค่าคงที่เป็น3ค่าคงที่เป็น9ค่าคงที่เป็น27ค่าคงที่เป็น81อันนี้คือ x นะ 3x อันนี้เป็นตัวแปรมุมเขียนได้ในรูป 3xเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอโจทย์อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือจัดรูปมันเป็นโจทย์ตรีโกณที่แบบโจทย์ยาวๆถูกป่ะแล้วมันจะมีแพทเทิร์นแบบ3คูณ3 3คูณ9 3คูณ27 3คูณ81อย่างเงี้ยแปลว่ามันน่าจะจัดรูปได้เดี๋ยวเราจะลองมาจัดรูปกันดูโดยวันนี้จะจัดรูปยังไงก็เราสังเกตแล้วว่ามันมี 3x เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะมาดูสูตรตรีโกณสูตรตรีโกณที่เกี่ยวข้องกับมุม 3x ดีไหมสูตรตรีโกณมุม 3x ก็จะมีไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a หรือว่าcos 3a เท่ากับ4 cos กำลัง 3a ลบ3 cos a อันนี้ก็จะเป็นสูตรตรีโกณสำหรับมุม 3a นี่มุม 3a ความจริงสูตรตรีโกณมันก็มีมากมายนะแบบ sin 2a อย่างนี้ก็มีใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่ส้มโอจะใช้สูตรsin 3a แล้วก็ cos 3a มาดูกันสูตรนี้บอกว่า sin 3a เท่ากับ3 sin a ลบ4 sin กำลัง 3a ท่องพร้อมกัน sin 3a เท่ากับ3 sin a ลบ4 sin กำลัง 3a cos 3a เท่ากับ4 cos กำลัง 3a ลบ3 cos a cos 3a เท่ากับ4 cos กำลัง 3a ลบ3 cos aโจทย์บอกว่า3ลบ4ทรายกำลัง2 9ถูกป่ะแล้วจากสูตรทราย 3a เท่ากับ3ทราย a ลบ4ทรายกำลัง 3a อ่ะทำไมถึงเลือกใช้สูตรทรายเพราะอะไรเพราะว่าโจทย์มันเป็นทรายกำลัง2คูณ 3a aเรามาดูกันก่อนสูตรไซน์มีแต่ไซน์ไซน์ไซน์ถูกป่ะแต่ว่าสูตรตรีโกณที่เป็นฟังก์ชันคอสมันจะมีแต่คอสคอสคอสแต่ว่าโจทย์เราบอกว่าเป็นไซน์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 หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่สมุทรจะเลือกใช้สูตรนี้ไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a มาเราก็จัดรูปกันก่อน3ลบ4ไซน์กำลัง2นี่สังเกตดีๆตรงนี้มี3เหมือนกันตรงนี้มี4เหมือนกันเห็นหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็น3ตรงนี้เป็น4สังเกตอะไรได้ไหมมันขาดอะไรไปไหนเราลองจัดรูปพจน์นี้ให้หน้าตามันอย่างนั้นหน่อยอยากได้3ลบ4ทรายกำลัง2ให้9เป็นมุมใดๆนะให้เป็น A ละกัน
เราอยากได้หน้าตาแบบนี้แต่ว่าของเรามันเป็น3ไซน์ A ลบ4ไซน์กำลัง 3A ถ้าเกิดเราคูณไซน์ A เข้าไปไหนลองคูณ3คูณเข้าไปอย่างนี้นะ3ไซน์ A ลบ4ไซน์กำลัง2คูณกับไซน์ได้ไซน์กำลัง 3A เท่ากันเลยแปลว่าถ้าสมมตินี่คือโจทย์ใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจัดรูปให้หน้าตาแบบนี้เราต้องคูณไซน์ A เข้าไปเมื่อเราคูณไซน์ A แล้วเราต้องหารไซน์ A ออกทำไมคือโจทย์เขากำหนดมาว่าให้เราหาค่าของก้อนนี้คูณกับ3ลบ4ไซน์กำลัง2 27คูณกับ3ลบ4ไซน์กำลัง2 81แล้วก็คูณกับ3ลบ4ไซน์กำลัง2 243ถูกป่ะคือโจทย์เขาให้หาเนี่ยสีน้ำเงินคูณกันได้เท่าไหร่คือการจัดรูปอ่ะมันจะต้องไม่ทำให้โจทย์เปลี่ยนแปลงค่าไปยกตัวอย่างก่อนนะโจทย์เปลี่ยนแปลงค่ายังไงสมมติพี่บอกว่าให้หาค่าของ6ส่วน2คูณกับ1ส่วนรูท5ให้หาค่าของ6ส่วน2คูณ1ส่วนรูท5หายังไงก็6ส่วน2ตัดกันได้3ถูกป่ะรูท5ทำยังไงเราก็คูณด้วยรูท5ส่วนรูท5เพราะว่ารูท5ส่วนรูท5เท่ากับ1แล้วเราเอาไปคูณอ่ะมันไม่ทำให้ค่าเปลี่ยนคือเหมือน3เท่ากับ3คูณ1ถูกป่ะอันเนี้ยเราก็คูณด้วยตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันเท่ากับ1ไงค่ามันก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วก็เท่ากับ3คูณรูท5ได้3รูท5รูท5คูณรูท5ได้5อะไรประมาณนี้คือเราจะสามารถคูณก้อนนี้เข้ามาได้ถ้าเกิดว่ามันมีค่าเป็น1เพราะว่า1ไปคูณกับอะไรก็ยังให้ค่าเท่าเดิมเนี่ยอย่าง3ก็เท่ากับ3คูณ1ต่อเราก็เลยคูณไซน์ A ส่วนไซน์ A เพราะว่าไซน์ A ส่วนไซน์ A เท่ากับเท่าไหร่ไซน์ A ส่วนไซน์ A เท่ากับ1เราก็จะคูณเข้าไปให้หมดเลยอันนี้เราจะคูณไซน์9ส่วนไซน์9อันนี้เราก็คูณไซน์27ส่วนไซน์27คูณทุกพจน์เลยนะพอคูณเสร็จที่จะยกตัวอย่างให้ดูพจน์หนึ่ง3ลบ4ไซน์กำลัง29คูณไซน์9ก็เท่ากับ3เอาไซน์9คูณเข้าไปเป็น3ไซน์9ลบ4ไซน์กำลัง39ส่วนกับไซน์9จากสูตรว่าอะไรสูตรตรีโกณบอกว่าไซน์ 3A เท่ากับ3ไซน์ A ลบ4ไซน์กำลัง 3A จากสูตรนี้เราจะได้ว่า3ไซน์ 9ลบ4ไซน์กำลัง 39เนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันแปลว่า A เท่ากับ9ก้อนข้างบนนะเนี่ยก้อนนี้กับอันนี้หน้าตาเหมือนกันถูกป่ะถ้าให้ A เท่ากับ9ถ้าให้ A เท่ากับ9แล้ว3ไซน์9ลบ4ไซน์กำลัง39มันหน้าตาเหมือนกันแปลว่าก้อนข้างบนมีค่าเป็นไซน์ 3A คือ 3A เป็น9เป็นไซน์27ส่วนไซน์9หรือพูดง่ายๆก็คือเนี่ยข้างบนอะถ้ามันจะเพิ่มเป็น3เท่าตรงนี้เป็นไซน์9ใช่ป่ะได้ค่าสุดท้ายมาเป็นไซน์27เนี่ยก้อนเนี้ยเห็นป่ะก้อนที่เราจะจัดรูปอะจัดรูปแล้วได้เป็นไซน์27ส่วนไซน์9ไหนลองจัดรูปพจน์ถัดไปไปได้เป็น
คูณไซน์27ด้านบนได้เป็น3ไซน์27ลบ4ไซน์กำลัง3 27ส่วนด้วยไซน์27จากสูตรตีโกณสูตรตีโกณว่าอะไรสูตรคือไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a อันนี้ให้ a เป็นเท่าไหร่ให้ a เท่ากับ27นี่ไงพอ a เป็น27จะได้ว่า3ไซน์27ลบ4ไซน์กำลัง3 27เท่ากับไซน์3คูณ273ไซน์27เนี่ยเหมือนกันเลย3ไซน์27ลบ4ไซน์กำลัง3 27ได้ไซน์27คูณ3ได้81ส่วน27นี่ไงเหมือนอันตะกี้ไหมที่เพิ่มเป็น3เท่าอุ๊ยขอโทษลืมตรงนี้เป็นไซน์27นะแล้วตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเหมือนกับสิ่งที่คูณเข้าไปงั้นสรุปได้ว่าอะไรนี่จากโจทย์โจทย์คือ3ลบ4ทรายกำลัง2 9คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 27คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 81คูณกับ3ลบ4ทรายกำลัง2 243เราคูณอะไรเข้าไปอันนี้เราคูณทราย9ส่วนทราย9คูณทราย27ส่วนทราย27คูณทราย81ส่วนทราย81เข้าไปแล้วอันนี้คูณทราย243ส่วนทราย243เข้าไปแล้วจากที่เราทำกันตะกี้เราสรุปได้ว่าอะไรนะด้านบนเพิ่มเป็น3เท่าถูกป่ะด้านล่างเหมือนเดิมด้านบนเพิ่มเป็น3เท่าใครยังไม่เข้าใจตรงนั้นอีกว่าด้านบนเพิ่มเป็น3เท่ามาได้ยังไงอ่ะช้าๆอีก1รอบเลยนะพี่จะยกตัวอย่างอันนี้นี่วงเล็บนี้ขอใช้สีอื่นนี่พี่จะยกตัวอย่างรอบสุดท้ายแล้วนะดูให้แม่นๆเลยนะ3ลบ4ทรายกำลัง2 81คูณทราย81ส่วนทราย81ใช่ไหมตะกี้มีสูตรว่าอะไรสูตรคือทวนอีกหนึ่งรอบไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a อันนี้จากสูตรให้ a เท่ากับ81จะได้ว่า3ไซน์81ลบ4ไซน์กำลัง3 81เท่ากับไซน์3คูณ81นี่นะนี่คือโจทย์ถูกป่ะค่อยๆดูนี่คือโจทย์เนี่ยโจทย์อยู่นี่อันนี้คือสิ่งที่พี่สมโอคูณเข้าไปทำไมถึงคูณเข้าไปได้เพราะมันเป็น1ไงเนี่ยพวกนี้เท่ากับ1หมดเลยก็เลยคูณเข้าไปได้แล้วเราก็จะพิจารณาแบบ4อันอันที่1เนี่ยอันที่2อันที่3อันที่4พี่สมโอบอกว่าทุกอันน่ะจะจัดรูปออกมาได้เป็นไซน์3a ส่วนไซน์ a เราคูณอะไรเข้าไปด้านบนจะเป็น3เท่าด้านล่างจะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงไหมอ่ะให้ a เป็น81จะได้เท่านี้ใช่ไหมไหนลองคูณตัวข้างบนให้หน่อยอันนี้มันคูณกันอยู่ใช่ปะก็เป็นไซน์81คูณเข้าไปจะเป็น3ไซน์81ลบ4ไซน์กำลัง2 81คูณกับไซน์81ได้ไซน์กำลัง3 81ส่วนไซน์81นี่3ไซน์กำลัง3ไซน์81ลบ4ไซน์กำลัง3 81 3ไซน์81ลบ4ไซน์กำลัง3 81แปลว่าอันนี้เปลี่ยนได้เป็นไซน์3คูณ81เข้าใจนะอันนี้ก็เลยได้เป็นไซน์3คูณ81ไงส่วนไซน์81อันนี้ก็ในทำนองเดียวกันก็จะได้ว่าเป็นไซน์3เท่าก็คือ243คูณ3ส่วนไซน์43นั่นเอง
ไหนแล้วไงต่อได้เป็นไซส์27ด้านบนนะไซส์81ไซส์243แล้วก็ไซส์339 729ส่วนไซส์9ไซส์27ไซส์81แล้วก็ไซส์243ไหนลองตัดเลขให้ดูหน่อยบนกับล่างเหมือนกันตัดกันบนกับล่างเหมือนกันตัดกันบนกับล่างเหมือนกันตัดกันเหลือไซส์279ส่วนไซส์9ไซส์279ส่วนไซส์9คิดยังไงเราจะมาจัดรูปไซส์279ก่อนนะตัวปัญหาเพราะว่าไซส์9มันเล็กๆน่ารักเห็นปะไซส์729เท่ากับเท่าไหร่น้องๆรู้จักนี่ไหมที่เป็นมุมอะอันนี้เป็นมุมพายมาถึงนี่เป็น2พายตรงนี้เป็น1พิกัด1 0ตรงนี้เป็นพิกัด0 1 -1 00ลบ1แกน x คือค่าคอสแกน y คือค่าไซน์สมมุติตรงนี้เป็นเซต้าใช่ไหมเราให้ตรงนี้เป็นมุมเซต้านะเราก็ดูว่าเนี่ยพิกัดเท่าไหร่พิกัด x 1 y 1ใช่ป่ะแปลว่ามุมเซต้าแปลออกมาได้ว่าอะไรแปลออกมาได้ว่าคอสเซต้าเท่ากับ x 1 sin เซต้าเท่ากับ y 1เนี่ยเซต้าเราดูแกน x แกน y พิกัด x y x คือค่าคอส y คือค่า sin ของมุมเซต้านั้นๆแล้วพี่สมุทรต้องการจะสื่ออะไรต้องการจะสื่อว่าดูตามเส้นสีน้ำเงินนะที่จุดนี้ใช่ไหมเรามา1รอบมันก็ได้พิกัดเรามาอีกรอบนึงก็ได้พิกัด1 0มา1รอบคือมุม2พาย2รอบคือมุม4พายแปลว่าอะไรแปลว่าไซน์2พายเท่ากับไซน์4พายแล้วถ้าเราไม่ไปเลยเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเส้นตรงเนี้ยคือมุม0องศาก็เท่ากับไซน์0ถูกป่ะตรงนี้เข้าใจนะไซน์0เท่ากับไซน์2พายเพราะเนี่ยวนมา1รอบก็กลับมาที่เดิมถูกปะมุมคือ2พายกลับมาพิกัดเดิมพิกัดเดิมกับที่มัน0ก็คือมันเท่ากันไซน์0ไซน์2พายไซน์4พายแล้วมุมนี้คือเท่าไหร่360ถูกปะก็คือไซน์360เท่ากับไซน์2รอบเป็น720เท่ากับไซน์0แล้วไงต่อแปลว่าคือค่อยๆแล้วกัน729ของเราอะแปลว่าอะไรสมมุติมันต้องเริ่มจากตรงนี้ไม่ต้องสมมุติอะนี่คือวงกลม1หน่วยใช่ไหมเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหม729แปลว่า720บวก9ทำไมถึงให้เป็น720เพราะว่ารอบนึงอ่ะมัน360ไง1รอบนะ360แล้ว2รอบเป็น720 720แล้วนะบวกไปอีก9นี่ได้ตรงนี้720บวกไปอีก9ได้729ตรงนี้เป็น9นะเท่ากับมุม9ป่ะเนี่ยเท่ากับไซน์729เท่ากับไซน์9เท่าไหมเนี่ยจากรูปถ้าใครยังงงนะนี่เราจะมาวาดไปพร้อมๆกันนี่คือ1หน่วย1หน่วยอย่างนี้ไหน9องศาสมมติให้ตรงนี้เป็น9องศา
ได้พิกัดเป็น x 1 y 1ต่อมาเราจะมาดูว่า729จะตกที่ตรงไหนเริ่มจากเส้นนี้ใช่ไหมนับขึ้นมา9องศาก็ได้อันนี้แต่ว่าอันนี้เราจะนับไป1รอบก่อน1รอบได้360องศาฟึ๊บ729ลบ360ลบไปแล้ว360องศาไปอีกรอบนึงเป็น360องศาเหลือเท่าไหร่เหลือเท่ากับ9แปลว่าเนี่ย2รอบ720แล้วเพิ่มมาอีก9ปึ๊บพอดีเส้นนี้เลยเห็นป่ะมันพอดีกันแปลว่ามุม sin 729เท่ากับ sin 9เท่ากันแล้วนะพอมันเท่ากันปุ๊บ sin 729เท่ากับ sin 9 sin 9บนตัด sin 9ล่างได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1มาทวนทั้งหมดว่าเราทำกันไปยังไงจากสูตรนี่จากพี่ส้มโออันดับแรกเลยคือเราดูโจทย์ก่อนเราจะเห็นว่าโจทย์เป็น3ลบ4ไซน์9 3ลบขอโทษ3ลบ4ไซน์กำลัง2 9 3ลบ4ไซน์กำลัง2 27 81 2 4 3พวกนี้เป็นมุม3เท่าเป็น3คูณ3 3คูณ9 3คูณ27แล้วก็3คูณ81มุมเขียนได้ในรูป 3x เพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรตรีโกณที่มันมี3เป็นมุม3เท่าก็คือ sin 3a เท่ากับมันจะมีอยู่2สูตรสูตรตรีโกณที่เป็นมุม sin 33a เนี่ยขอโทษสูตรตรีโกณที่มุม3เท่าดีไหมเขียนอย่างนี้มุม3เท่ามีอยู่2สูตรมี sin 3a กับ cos 3a มันก็ไม่เชิง2สูตรแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีมากกว่า2แต่ว่า2สูตรนี้เป็นสูตรที่ทุกคนเขารู้กันแล้วโจทย์ก็น่าจะไม่เกินจาก2สูตรนี้ก็คือ sin 3a เท่ากับ3 sin a ลบ4 sin กำลัง 3a แล้วก็ cos 3a เท่ากับ4 cos กำลัง 3a ลบ3 cos a นี่คือสูตรนะต่อมาโจทย์นี่อันนี้จากโจทย์ใช่ไหมโจทย์คือ3ลบ4ไซน์กำลัง2 9 3ลบ4ไซน์กำลัง2 27 3ลบ4ไซน์กำลัง2 81แล้วก็3ลบ4ไซน์กำลัง2 2 4 3มาดูอันแรกกันก่อนคืออะไรอันแรกคือเราจะคูณไซน์9ส่วนไซน์9เข้าไปคูณไซน์9ด้านบนส่วนไซน์9ด้านล่างคูณเข้าไปกระจายได้เป็น3 sin 9 ลบ4 sin กำลัง3 9ส่วน sin 9พอคูณบนคูณล่างเสร็จปุ๊บเทียบกับสูตรถ้าให้ a เท่ากับ9เนี่ยไหน a เท่ากับ9จะได้ sin sin 27เท่ากับ3 sin 9 ลบ4 sin กำลัง3 9นี่ไง3 sin 9 ลบ4 sin กำลัง3 9เหมือนกันแปลว่ามันเท่ากับ sin 27ส่วน sin 9มุมตรงนี้เพิ่มเป็น3เท่าในทำนองเดียวกันข้อนี้3ลบ4ไซน์กำลัง2 27 3ลบ4ไซน์กำลัง2 27เราก็จะคูณ20ไซน์27บนส่วนไซน์27ล่างคูณตัวบนได้เป็น3ไซน์27ลบ4ไซน์กำลัง3 27ส่วนไซน์27ให้ a เท่ากับ27จะได้ว่า sin 81เท่ากับ3 sin 27ลบ4 sin กำลัง3 27นี่คือจากสูตรนะสูตรได้บอกว่าเนี่ยจากสูตรบอกว่าได้อย่างนี้อ่ะเทียบกันเหมือนสูตรเลยเหมือนเลย3 sin 27ลบ4 sin กำลัง3 27แปลว่าตัวบนเนี่ยเท่ากับ sin 3เท่าอีกแล้ว3เท่าของข้างล่างถูกปะก็เป็น sin 81ส่วน sin 27ในทำนองเดียวกันทุกอย่างมันจะเพิ่มเป็น3เท่าหมดเลยก็จะได้ว่า sin 9 คูณ3คือเราคูณอะไรเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็น27ก็เป็น27คูณ3 81ก็เป็น81คูณ3 243ก็เป็น243คูณ3ส่วนข้างล่างเหมือนเดิม sin 9 sin 27 sin 81 sin 243ต่อมาเราคูณเลข sin 27 27คูณ3ได้81 81คูณ3 243ตัดตัดตัดเหลือ sin 729ส่วน sin 9ไซน์729ส่วนไซน์9เท่ากับเท่าไหร่นี่จากที่บอกไป
นี่คือวงกลม1หน่วยเอาให้เป็นสีขาวแล้วกันนะจะได้ไม่งงนี่ใช่ไหมเป็นวงกลม1หน่วยรอบนึงอ่ะ360องศา2รอบก็720องศาแล้ววงกลม1หน่วยนี้มีประโยชน์ยังไงวงกลม1หน่วยใช้บอกค่าคอสกับค่าไซน์ได้โดยคอสให้ดูที่แกน x y ให้ดูที่ขอโทษไซน์ให้ดูที่แกน y อย่างสมมุติเส้นนี้เส้นตรงนี้เป็นเซต้าจะได้ว่าคอสเซต้าเท่ากับ x 1ไซน์เซต้าเท่ากับ y 1อะไรอย่างนี้แสดงว่าให้เราพิจารณาเส้นนี้นะเส้นนี้คือ0องศาถูกป่ะให้เป็นไซน์0วนไปรอบนึงผ่านไปแล้ว360องศากลับมาที่เดิมไหมเส้นเนี้ยฟึบกลับมาพิกัดเดิม10แปลว่าไซน์0เท่ากับไซน์2พายหรือไซน์0เท่ากับไซน์360แล้ววนอีกรอบนึงก็กลับมาพิกัดเดิมก็คือเท่ากับไซน์720ด้วยเราก็ทำให้รู้ว่าไซน์729เนี่ยมันคือ720บวก9ใช่ป่ะ720คือ2รอบจะได้อย่างนี้ใช่ไหมสมมุติให้ตรงนี้เป็น9องศานะวนมาจากทางนี้9องศาถูกป่ะแต่729คืออะไรคือวนมารอบ1รอบ2แล้วรอบ3ตกที่ตรงนี้ตกที่เส้นเดียวกันแปลว่าไซน์729เท่ากับไซน์9พอเราได้แล้วว่าไซน์729เท่ากับไซน์9เราก็แทนค่าลงไปแล้วมันก็เหมือนกับตัวล่างเราก็ตัดกันได้1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ1จบข้อแล้วตามทันไหมสรุปสิ่งที่ต้องรู้สำหรับข้อนี้ก็คือสูตรตีกลมมุม3เท่าพร้อมกัน1รอบไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a แล้วก็คอส 3a เท่ากับ4คอสกำลัง 3a ลบ3คอส a ข้อที่2คือการคูณเนี่ยอย่างอันเนี้ยการคูณด้วยมุมการคูณแบบคูณสิ่งที่มันเท่ากับ1ลงไปอ่ะเพราะว่าไซน์ a ส่วนไซน์ a เท่ากับ1ใช่ป่ะเราคูณไซน์9ส่วนไซน์9ไปคูณไปทำไมคูณไปเพื่อจะจัดรูปคูณไปเพื่อจัดรูปเราคูณเข้าไปปั๊บทำไมเรารู้ว่าต้องคูณเพราะนี่ไงนี่คือสูตรถูกป่ะนี่คือสูตรจากหน้าที่แล้วอ่ะ3ลบ4ขอโทษสูตรคือ3ไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a แต่ว่าอันนี้คือโจทย์คือ3ลบ4ไซน์กำลัง 2a 3ลบ4ไซน์กำลัง 2a ทำยังไงคือเราต้องการแค่เท่านี้เพราะโจทย์บอกมาแล้วก็เนี่ยบรรทัดนี้3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a บรรทัดต่อมาถ้าเราดึงไซน์ a ออกจะเป็น3ลบ4ไซน์กำลัง 2a คูณกับไซน์ a มันจะเท่ากับบรรทัดนี้ไหมไหนเราลองเช็คดูหน่อยได้เป็น3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a อ้าวเท่ากันก็แปลว่าจากโจทย์ถ้าคูณตัวคูณนี้ตัวคูณที่เราคิดขึ้นเนี่ยคูณเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าสูตรได้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องคูณตัวนี้เข้าไปไงคูณเนี่ยตัวบนแต่ว่าเราจะคูณตัวบนปกติไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ค่าเปลี่ยนแปลงไปเหมือนแบบถ้าสมมติพี่สมมติมี3สมมติพี่สมโออยากได้แบบ6อย่างเงี้ยน้องจะคูณ2เข้าไปเลยไม่ได้น้องต้องหา2ออกด้วยจะได้เป็น6ส่วน2อย่างเงี้ยแล้วก็เอา6ไปใช้ได้เพราะฉะนั้นโจทย์คูณตัวคูณไซน์ a เนี่ยจะเข้าสูตรได้แต่ว่าเราจะคูณเข้าไปปกติไม่ได้เพราะเราต้องคูณสิ่งที่มันเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะคูณไซน์ a ส่วนไซน์ a เข้าไปนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ข้อที่2ข้อที่1สูตรข้อที่2การคูณเข้าไปเพื่อจัดรูปคูณเข้าไปเพื่อจัดรูปต่อมาพอเราคูณแล้วใช่ไหมคูณไซน์9ส่วนไซน์9คูณไซน์27ส่วนไซน์27คูณไซน์81ส่วนไซน์81คูณไซน์243ส่วนไซน์243คูณเข้าไปหมดแล้วจัดรูปแล้วได้เป็นไซน์ 3aไซน์3คูณ9ไซน์3คูณ27ไซน์3คูณ81ไซน์3คูณ243อันดับ3ที่ต้องรู้ก็คือนี่
ไซน์729เท่ากับไซน์9หรือว่าอันดับที่3ที่ต้องรู้ก็คือมุมที่เท่ากันมุมที่เท่ากันมุมที่เท่ากันอะไรเนี่ยอย่างอันเนี้ยไซน์729เท่ากับไซน์9ที่พี่บอกแล้วบอกอีกบอกนักหนาย้ำว่าอะไรทำไมมันถึงเท่ากันเดี๋ยวเอาใหม่นะวงกลมเนี้ยเผื่อใครยังไม่เข้าใจนี่คือวงกลมใช่ไหมสมมติให้นี่เป็น30องศา30องศาคอส30คืออะไรรูท3ส่วน2ไซน์30คือเนี่ยมันจะได้พิกัดรูท3ส่วน2กับ1ส่วน2ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าคอส30เท่ากับรูท3ส่วน2ไซน์30เท่ากับ1ส่วน2สมมติพี่ซงโออยากหาว่าไซน์390เท่ากับเท่าไหร่390คืออะไรมันต้องเริ่มนับจากเส้นนี้ถูกป่ะอันนี้นับขึ้นมา30เนี่ยไซน์390เท่ากับเท่าไหร่ไหนลองนับไป1รอบได้เท่าไหร่1รอบได้360องศาขาดไปอีก30ถึงจะได้ไซน์390ถูกป่ะก็แปลว่ามันจะขึ้นมาอีก30ก็ขึ้นมาถึงเส้นนี้พอดีเพราะฉะนั้นไซน์ดูอะไรดูแกน y ไซน์390ก็เท่ากับ1ส่วน2เห็นป่าวว่าไซน์30เท่ากับไซน์390เนี่ยมัน1ส่วน2เท่ากันในทำนองเดียวกันอีก1รอบให้ตรงนี้เป็นมุม9พี่ถามว่าไซน์729เท่ากับเท่าไหร่ไซน์729ก็คือวนไป1รอบคือ360 360วนไปอีก1รอบคือรอบหนึ่งมัน360ถูกป่ะเส้นตรงเนี่ย180เนี่ยเส้นตรง180 180 180 2รอบแล้ว360 720เหลืออีก9ก็แปลว่าขึ้นมา9เนี่ยถึง9แล้วถึงเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันแล้วแปลว่าทั้งไซน์ทั้งคอสจะเท่ากันเขียนอย่างนี้กันก็คือพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าคอส9เท่ากับคอส729แล้วก็ไซน์9เท่ากับไซน์729ที่มันเท่ากันเพราะว่ามันตกอยู่ในเส้นเนี้ยเส้นเดียวกันทำให้มีพิกัดตรงเนี้ยพิกัดเดียวกันโอเคนะอันนี้คือข้อ3ที่ต้องรู้ไหนทวนมีอะไรข้อ1สูตรตรีโกณไซน์ 3a เท่ากับ3ไซน์ a ลบ4ไซน์กำลัง 3a คอส 3a เท่ากับ4คอสกำลัง 3a ลบ3คอส a ข้อ2การคูณเข้าไปเพื่อจัดรูปเราจะคูณสิ่งที่มันเท่ากับ1เข้าไปเท่ากับ1เข้าไปเพื่อจัดรูปอันดับ3สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมุมที่เท่ากันบนวงกลมนี้วงกลม1หน่วย1รอบเป็น360องศาสำหรับข้อนี้ก็จบแล้วค่ะสรุปข้อนี้ก็ตอบ1โดยการจัดรูปแล้วก็ตัดกันเองของโจทย์นี่ตัดกันแบบบนล่างบนล่างบนล่างตัดกันหมดเลยก็ได้เป็น1ห้ามตอบ0นะคือตัดกันบนล่างได้1นะ1จบข้อนี้ตอบ1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ